ครับก็สวัสดีเพื่อนนิติ12ทุกท่านและทุกคนนะครับก่อนอื่นผมก่อนที่ผมจะพูดถึงความรู้สึกของผมเนี่ยผมต้องเรียนกับเพื่อนนิติ12ทุกท่านว่าเดิมเนี่ยผมตามปกติแล้วต้องสอบเข้าปี11แต่เนื่องจากในปี11เนี่ยผมสอบแล้วปรากฏว่าผมไม่มีเงินเรียนก็เลยไม่เรียนแต่ว่าในรุ่นของผมม.ศ.5เนี่ยเขาคัดไว้34คนสำหรับเป็นเด็กติดบอร์ดปรากฏว่าใน34คนเนี่ยมี33คนเข้ามหาวิทยาลัยได้หมดยกเว้นผมคนเดียวที่ไม่ได้ไปสอบซึ่งก็เข้าไปเข้าวิทยาทางแผนกวิทยาศาสตร์สำหรับแฟนผมสุดาก็เป็นรุ่น11เหมือนกันแต่ปรากฏว่าไปเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็ไม่ชอบระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรก็ออกมาก็เลยมาสอบในปี12ก็ทั้ง2คนก็เลยเข้ามาเรียนอยู่ในนิติศาสตร์12 A18 ทั้งคู่การที่ผมเข้ามาในรุ่น12ก็นับว่าเป็นการโชคดีของผมทั้ง2คนที่ได้มีเพื่อนที่ดีรุ่นที่ดีแล้วก็เป็นรุ่นที่มีความรักความสามัคคีมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันจนกระทั่งพวกเราเนี่ยมาได้ดิบได้ดีกันหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกับผมเนี่ยจากการที่ผมเป็นทนายความธรรมดาแล้วก็มาเป็นกรรมการสภาทนายความมาเป็น สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็มาเป็นสนช.แล้วมาเป็นวุฒิสมาชิกจากการที่ได้ผมได้รับตำแหน่งต่างๆเหล่านี้มาได้ก็เรื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนนิติ12บางตำแหน่งต้องใช้การหาเสียงก็ได้จากการหาเสียงของเพื่อนนิติ12โดยเฉพาะกรรมการสภาทนายความนี่นะจากการที่เราได้มาเป็นกรรมการสภาทนายความเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เราส่งเข้ามาให้ผมมีหน้าที่อีกระดับหนึ่งเพื่อช่วยเหลือประเทศชาตินะครับก็จากเพื่อนนิติ12ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนิติ12ทุกท่านด้วยในโอกาสนี้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมภูมิใจมากก็ทั้งผมและคุณสุดาภรรยาเนี่ยนะครับมาอยู่นิติ12นี่ภูมิใจอย่างมากนะครับเพราะว่าเห็นพวกเรามีความรักความสามัคคีกันมีการเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะจนกระทั่งได้มีหน้าที่การงานดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้นิติ12ของเราเนี่ยได้รับการกล่าวขวัญจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจากรุ่นอื่นๆว่าคณะนิติ12เราเนี่ยเป็นคณะที่มีความรักความสามัคคีกันแล้วก็มีการช่วยเหลือกันทำงานอะไรก็ทำเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับส่งเสริมซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจผมคิดว่าคณะอื่นคงไม่มีเท่ากับรุ่นเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ได้เกาะกลุ่มกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็อยากจะให้มีการเกาะกลุ่มกันต่อไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปดูแลกันซึ่งกันต่อไปซึ่งพวกเราก็อายุมากมาแล้ว60นั้นนะครับก็รู้นิสัยใจคอกันดีแล้วการที่พวกเรามาอยู่ในภาวะอายุในขณะนี้ก็ถือว่าเริ่มแก่ก็ยังไม่ถึงว่าแก่ก็ยังถือว่ายังทำคุณประโยชน์ให้แก่รุ่นมหาวิทยาลัยนะครับคณะประเทศชาติได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นตัวอย่างให้แก่บุตรหลานของเราในอนาคตต่อไปกับตอนที่ผมเป็นประธานรุ่นเนี่ยสองรุ่นสองสมัยผมต้องกราบขอบคุณเพื่อนนิติ12ทุกท่านเหมือนกันที่ให้เกียรติและไว้วางใจให้ผมเป็นประธานรุ่นนะครับจากที่ผมเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักของเพื่อนร่วมรุ่นก็เป็นที่หนักใจเหมือนกันตอนที่รับในสิ่งที่ภูมิใจก็คือได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนก็มีความภูมิใจว่าเพื่อนทุกคนก็มีความรักในตัวเราและโดยเฉพาะกิจกรรมที่ผมทำเนี่ยตอนที่ผมทำทั้งสองรุ่นเนี่ยผมต้องการที่จะหาเงินเข้ารุ่น
พื่อที่จะหาสวัสดิการให้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่เจ็บป่วยและถึงแก่กรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ผมเป็นประธานเนี่ยมีเพื่อนร่วมรุ่นเราเสียชีวิต2ท่านเราก็ช่วยเหลือด้านครอบครัวแล้วก็การรักษาเนี่ยรายละอย่างน้อยเนี่ยเป็นเงิน 50,000 บาทในสมัยนั้นนะฮะผมก็ถือว่าผมภูมิใจแล้วก็คิดว่ารุ่นประธานรุ่นต่อๆไปก็คงจะทำหน้าที่นี้ต่อไปแต่เสียดายอย่างเดียวตอนที่รุ่นผมเนี่ยผมดำริที่จะตั้งมูลนิธิเพื่อหาเงินมาช่วยสวัสดิการแล้วก็ช่วยรุ่นปรากฏว่ายังไม่ได้ทำนะครับก็พลาดโอกาสนี้ไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราทำในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับในสิ่งที่ผมภูมิใจแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าตอนที่ผมเป็นประธานรุ่นเนี่ยก็มีเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยมาร่วมงานในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากนะครับมากมายก็ถือว่าที่ท่านมาและที่ท่านไม่มาอาจจะติดเวลาอะไรเนี่ยก็มอบความไว้วางใจให้กับผมเนี่ยผมก็มีความภูมิใจในตัวเพื่อนที่ให้ความไว้วางใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะผมเลยตั้งจิตไว้นะครับว่าถ้าหากว่าผมมีอะไรที่จะช่วยรุ่นได้ผมจะช่วยตลอดไปนะครับแล้วก็ที่ผมเป็นตัวตนมาได้ขนาดนี้ก็จากเพื่อนและจากคณะนิติศาสตร์ก็ทั้งผมสุดาก็จะตอบสนองสิ่งที่ใดๆที่ใครมาขอความช่วยเหลือเราก็หรือจะให้ผมสนับสนุนอะไรเราก็ยินดีครับ